สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายหลุยสูตรแม่กูแม่มาริสาเรานั่นเองนะเมืองปู่เจ้าชื่อซอยอะไรไม่รู้เดี๋ยวถามคุณหลุยเอามีดีอะไรหรือเปล่าคือเป็นร้านเดียวที่ทำให้ผมเสพสื่อเขาทุกวันอ่ะผมเคยกินร้านนี้แล้วผมบอกไว้ก่อนเคยมากินแล้วครั้งนึงนะเดี๋ยววันนี้เรามาบุกกันว่าผมจะพาท่านมากินอะไรของดีของเด็ดเป็นอะไรไม่รู้ชอบอยู่ในรูในหลุยฝากตามผมมาสวัสดีคุณแม่อีกรอบครับสวัสดีคุณหลุยครับสวัสดีครับคุณหลุยมาเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเลยคุณหลุยผมถามจริงเหรอคราวที่แล้วใส่กัญชาให้ผมเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่มีครับไม่มีกัญชาแน่นอนอันนี้ล้อเล่นคือคราวที่แล้วผมมากินผมยอมรับเลยว่าเหมือนผมต้องเสพสื่อร้านคุณหลุยของคุณแม่ทุกวันน่ะครับแล้วผมไม่ได้แบบกดไลค์ทีเดียวนะเข้าไปดูแม่งทุกรูปอ่ะผมกดหัวใจแม่งเป็นอะไรไม่รู้ครับครับอย่าลืมคุณหลุยเคยบอกแล้วอย่าสั่งพิเศษถ้าเป็นไปได้เพราะเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดครับผมนะฮะอย่าลืมร้านเราไม่ได้ใส่กระชับคีล้อเล่นผมกับคุณหลุยสนิทกันคุณหลุยวันปกติเนี่ยเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านคืออะไรก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าถ้าคนกินเยอะหน่อยก็จะเป็นจัมโบ้ก็จะได้หมูด้วยไก่ด้วยอ๋อพวกนั้นคือจุกๆเลยใช่ไหมใช่นี่ไม่ดูนี่เลยโอ้โหควันคุ้งอ่ะตุ๋นคือของเรามีเนื้ออะไรบ้างเอ่ยที่นี่เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่ครับหรือใครอยากจะมิกสองอย่างรวมกันก็ได้อีกเช่นกันครับนี่ดูเอานี่ผมไม่ได้เมคเรื่องผมสาบานนะว่าผมไม่ได้โทรมาหาคุณหลุยบอกก่อนเลยคือมาเลยวันนี้ผมไม่มีเตรียมล่วงหน้าอันนี้คือผมชอบส่วนตัวร้านนี้ผมบอกตรงๆท่านมาอยู่ที่ซอยอะไรขออีกทีครับร่วมสามัคคีระหว่างซอย3กับซอย4ครับเข้ามาทางซอยปู่เจ้าอะไรได้บ้างเอ่ยก็ซอยเทศบาลปู่เจ้าก็ได้ครับคือตรงเข้ามาได้เลยแล้วก็พอเจอแยกก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีโรงงานให้เลี้ยวซ้ายครับถ้าสุดโรงงานจะเจอโรงงานประตูเขียวแหละโรงงานโรงโลดครับโรงเหล็กเรืองโลดก็เลี้ยวมาก็เจอเลยหรือไม่งั้นคุณเข้าไปใน Facebook เข้าไปดูในเพจครับเพจก๋วยเตี๋ยวนายหลุยครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรมาถามได้เลยว่าอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงเอาเป็นว่าเช้าๆเนี่ยคุณมากินได้แล้วใช่ครับประมาณนี้อ่ะคุณหลุยวันนี้ผมเอาเส้นอะไรดีแนะนำผมหน่อยรอบที่แล้วลองเป็นเล็กแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ลองบะหมี่มั่งอ่ะบะหมี่เอาธรรมดาเพราะพิเศษเขาจะทำมันกินไม่หมดมันเยอะครับอ่ะของมิกเอาทั้งหมูทั้งไก่เลย1ชามอันนี้ผมไม่กินต้นหอมก็ใส่ผักชีอะไรได้ใช่ไหมครับได้ครับจากก๋วยเตี๋ยวนายหลุยสูตรแม่กูคุณแม่มาริสาเรานั่นเองอ่ะคุณหลุยได้ครับผมไม่โทรหาแล้วหลุยก่อนเพราะอะไรก้อนดีเอาก้อนเดียวพอก้อนเดียวครับร้านทั้งหมดละขนาดไหนร้านไม่มีเหลือนี่ขออนุญาตครับร้านทั้งหมดไม่ได้แมกเรื่องนะพี่เขากินกันเองร้านทั้งหมดแหละและเอกลักษณ์ของน้ำเปล่าที่นี่เขาจะเป็นกระบวยแล้วก็เป็นต้มใบเตยครับกระบวยก็ได้แก้วก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะกินใส่ขันตามแบบผมที่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่โทรมาหาคุณหลุยก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวคุณแม่เขาจะจับขนมจีนขนมจีนอะไรนะคุณแม่ครับที่แล้วที่ผมบอกกินแล้วเต็มปากน้ำยาป่าเออจิ้มยาป่าพิเศษอีกนะฮะอร่อยผมเป็นคนชอบกินน้ำยาป่าชอบมาก SC ติดตามผมรู้อยู่แล้วผมให้เต็ม10ที่นี่ลองมาพิสูจน์เอาผมไม่ได้เมคเรื่องผมจริงจ่ายตังค์นี่ดูคุณหลุยนี่คุณหลุยถามจริงเคยเจอน้ำซุปกระเด็นใส่มือป่ะไม่ครับแล้วทำแบบปกติแต่ตอนนี้เริ่มจะเริ่มเซียนแล้วไหลหลุยถอนตังค์เลยยุครับไอ้ท้าวขอหมดกันละเอาละครับนี่ดูฟ้าลองมาดูแล้วท่านอาจจะเสพติดเหมือนผมอย่าลืมร้านเขาไม่ได้ใส่กัญชานะอันนั้นเขาล้อเล่นกันกัญชาไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวบางทีเดินมาถึงหน้าร้านปุ๊บเขาถามว่าต้นเนี่ยต้นอะไรไม่ใช่ต้นกัญชานะคุณหลุยชื่อต้นอะไรนะเป็นต้นเล็บคดครับเล็บคดพวกคุณใส่มนต์ดำครับอ๋อคือถ้ามองแวบๆนึกว่ากัญชาไม่ใช่ผมว่าที่นี่เขาของดีจริงย่อมย่อมกินไม่หมดอย่าสั่งพิเศษนอกจากคุณเป็นพีทอีทแหลกอันนี้ผมทำจัมโบ้ให้นะโอ้แต่ว่าเส้นน้อยเพราะรอบที่แล้วเส้นเยอะไปกินไม่หมดอ่ะสาบานได้คราวที่แล้วมันเยอะมากโอเคครับครับ
ก๋วยเตี๋ยวนายหลุยสูตรแม่กูคุณแม่มาริสาเรานั่นเองผมถือว่าเป็นของดีประจำเมืองปู่เจ้าได้นะเพราะผมกินมาทั่วไทยแล้วนี่ครับเข้าไปติดตามในเพจนะครับก๋วยเตี๋ยวนายหลุยได้นะครับใน Facebook ขอบพระคุณครับอย่างคุณหลุยทำให้ผมเนี่ยชามละเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าขายปกติก็60บาท60โอ้โหแต่มันครับมันกินจุกอ้วกเลยเนี่ยอ่ะโอเคขอบพระคุณมากครับขออนุญาตนายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินก่อนไปหลุยเอาที่เดี๋ยวเราไปดิเติมนิ้วอุปกรณ์อย่าลืมนะครับผมเคยพูดทุกตอนแล้วว่าเมนูที่เกี่ยวกับน้ำทุกเมนูชิมก่อนปรุงผมไหว้เลยนะแล้วท่านจะได้ในรสชาติที่ท่านชื่นชอบไม่ใช่ท่านมาใส่น้ำตาล5น้ำปลา8พริก7แล้วมาบอกของเขาไม่อร่อยไม่ใช่นะชิมก่อนปรุงขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วย60บาทท่านดูอ่านละผมของพี่เลยใช่ไหมอ่านอ่านละที่นี่เลยผมไปเยี่ยมไก่แต่อันนี้คุณหลุยทำเป็นเวอร์ชั่นไก่กับหมูให้ผมเลยเป็นจัมโบ้ชิมก่อนเอามาแต่เช้าเลยเนี่ยแหละก็อร่อยครับร้อนก็ไม่ปรุงละใครจะปรุงอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ปรุงแล้วอร่อยว่ะอย่าพอดีเลยถ้าคนไม่ปรุงอร่อยอร่อยผมชอบคือรสมันได้แล้วอ่ะท่านจะปรุงอะไรก็ตามใจอันนิดหน่อยพอเป็นพิธีมีใบโหระพาด้วยก็ใส่นิดหน่อยพอเป็นพิธีโอ้โหคุณหลุยคือใบมันสวยมากเลยปลูกเองวะเนี่ยคือแบบว่าชาวบ้านแถวนี้ใช่แล้วท่านดูเด่นไม่มีใบเหี่ยวใบสดมากโอเคอ่ะครับครับกินพัฒนาแล้วไม่มีเวลาดูเลยน้ำดื่มท่านก็บริการตนเองเซฟเซอร์วิสได้เลยนะครับไม่ได้กินหรอกแต่ผมไปตักน้ำก่อนตอนนี้คนจะเยอะแล้วครับไอ้ก็ออกไปเลยหนุ่ยขายแกงขายอะไรออกเยอะคนจะเยอะขายดีปลาลุยมือช้าผมนะผมจะกินของผมนะเฮ้ยขอหล่นขอโทษทีครับขอโทษทีครับขอโทษทีครับเราต้องทำให้คุณลุงกินด้วยเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวไว้ก่อนครับมาแล้วเดินทางปลอดภัยครับคุณอยู่ตรงนี้เอ้ารถใหม่เอี่ยมมากินก่อนก๋วยเตี๋ยวนายหลุยนะสูตรแม่กูน้ำใบเตยหอมกินก่อนปกติเขามีที่นั่งให้นะท่านจะนั่งใต้ตึกนั่งตรงหลังร้านอะไรก็ได้นะแต่บังเอิญแสงมันอาจจะไม่พอผมก็เลยเอาโต๊ะ VIP ตรงนี้คือเป็นร้านประจำของคนแถวเนี้ยแต่คุณแม่มาริสาแกแม่สุดยอดอ่ะคุณแม่แกสุดยอดมากอาจจะมีหลายเมนูที่อร่อยแต่คุณแม่แกทำขนมจีนน้ำยาป่าอร่อยมากมากินชิมนะฮะวันนี้มาเวอร์ชั่นบะหมี่นายหลุยสูตรแม่กูนะครับจัมโบ้เลยเอาไก่กับหมูรวมกันเลยนะกินอยากมานานแล้วบะหมี่อร่อยกว่าบะหมี่อร่อยกว่ามากแล้วแต่มันแล้วแต่คนชอบคุณหลุยบะหมี่อร่อยอ๋อ
ยอดอะบะหมี่อร่อยอร่อยอร่อยเส้นบะหมี่นะบะหมี่เส้นหมี่คือสีขาวบะหมี่คือสีเหลืองง่ายๆนะหรือใครจะเรียกหมี่เหลืองก็ได้ตามใจนะครับดูเลือกถึงหน่อยมากต้องตัดเลือดไม่เห็นเลยต่อไปลูกชิ้นอร่อยอ่ะหมูมีกากหมูด้วยแม่งฟินมากต่างเขากินหนังดูคุณหลุยเคยบอกผมว่ากลัวคนแถวนี้จะไม่อิ่มนะเศรษฐกิจแบบนี้ขายของแพงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาอุดหนุนเยอะๆผมชอบร้านแบบเนี้ยแล้วเป็นไรลูกค้าที่ได้ที่ผมมาทำรายการก็นานแล้วนะแต่เชื่อไหมผมอ่ะนะเข้ามาดูติดตามเพจทุกวันทุกตอนกดแม่งทุกภาพเหมือนผมเสพติดสื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนายหลุยอันนี้คือเรื่องจริงลองเข้าไปดูได้ผมจะเห็นผมกดหัวใจแบบโอ้โหทุกโพสต์ของเขาอ่ะทั้งเฟซส่วนตัวทั้งในเพจของคุณแม่มาริสาก็ชอบเป็นอะไรไม่รู้ชอบมากอ่ะไก่นุ่มคนฟันไม่ดีกินได้ไก่นุ่มๆเลยว่าไงลูกมีเจ้าถิ่นด้วยเจ้าถิ่น ไม่กลับหมาที่เดี๋ยวแม่แบ่งแบ่งให้ด้วยร้อนนะลูกหมาแม่คงหิวแน่แหละไม่เป็นไรหรอกมาอีกแล้วเจ้าถิ่นหมาฉลาดให้กินทีเดียวมันก็จำคุณคนได้แล้วแค่ลูกเฮ้ยมันหิวนั่นแหละผมเข้าใจครับเป็นคนรักหมาที่บ้านก็มีหมาตัวนึงอ่ะรอควรแล้วอ่ะนี่ลงแป๊บนะแบ่งกันเพื่อนมนุษย์มาลูกแบ่งกันแบ่งกันมาเถอะมาลูกอ่ะไปโดนแย่งลูกไปโดนแย่งแม่อร่อยอ่ะเซ่อร่อยลูกแม่กระดิกหางก็ใช่ผมคนรักหมาที่บ้านเลี้ยงกระรอก15ตัวเข้าไปดูได้ใน TikTok นะกินกับเขาจะกินเส้นเล็กแต่ผมว่าบะหมี่อร่อยกว่าถ้าท่านไม่ถ้าท่านกินไม่เสียงเกงอย่าสั่งพิเศษนะกินไม่หมดเยอะเดี๋ยวมากินต่อลูกรอก่อนดีที่นี่หมามีหมาก็จริงแต่หมาไม่กัดเพราะว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวท่านเปล่าเองย้ายเพื่อนมาล้อมท่านเปล่าเองเอาในซอยหมู่บ้านผมอ่ะในหมู่บ้านผมนะแต่คนส่งของบอกซอยพี่เป็นซอยที่ไม่น่าเข้าสุดเลยเด็กแก๊งเที่ยวเงินแม่งเยอะสุดแต่ผมกับมันเป็นพวกกันหมดนะอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวขอให้คำเดี๋ยวกินต่อ
เครื่องแน่นๆเขาไม่ได้ให้วิญญาณไก่หรือวิญญาณหมูมาให้ท่านนะเขาใส่เครื่องแน่นๆแบบนี้จริงๆเช็ดมือก่อนติดชั่วไม่มีเดี๋ยวมากินต่อลูกน้ำไม่เสร็จมันชื่นใจผมจริงอ่ะไปไปหาคุณหลุยส์ก่อนมาพบกับคุณแม่มาริสาด้วยคุณหลุยฝากร้านก๋วยเตี๋ยวนายหลุยเราหน่อยเปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนบ้างคุณหลุยเปิด9โมงเช้าครับปิดก็จนกว่าของจะหมดบางทีก็บ่าย3ก็หมดแล้วบางทีก็เย็นแล้วแต่บางช่วงคนเข้ามาน้อยมามากครับเรามีรับไปทำงานรับงานนอกไหมอะรับมีแบบว่างานบุญมีครับติดต่อมาได้ใช่ไหมใช่รับงานบุญแบบทำแพ็คก๋วยเตี๋ยวเป็นกล่องแล้วก็ไปส่งถวายพระถวายเพนอ๋อคือจะทำเป็นเซตบล็อกก็ได้ก็คือหมายถึงว่าคุณหลุยส์20ชุด50ชุด100ชุดใช่ครับเราทำได้แต่ขอให้บอกล่วงหน้าไม่ใช่มาบอกโทรมาปุ๊บเดี๋ยวอีกชั่วโมงมาเอานะ100ชุดว่าไปแล้วบอกล่วงหน้าวันนึงใช่มาคุยก่อนครับผมมาเนียนทาคุณแม่มาริสากันคุณแม่มาริสาทำอะไรอร่อยอีกนอกจากขนมจีนน้ำยาป่าผมแม่อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแต่ผมกินไปแล้วครั้งหนึ่งผมให้เต็ม10อ่ะของโปรยผมนะกินมาตั้งแต่เด็กเลยต้มข่าไก่นี่ก็วางยาผมแล้วต้มข่าไก่กินมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วร้านอื่นก็รสชาติไม่เท่าคุณแม่ไม่ใช่ว่าดูดีนะเพราะความเคยชินเมื่อเรากินมาแต่เด็กแล้วแบบว่าคุณแม่ก็ใส่กะทิข้นมากเอาละต้มขาไก่เดี๋ยวคงได้มีโอกาสกินนะคุณแม่ตอนนี้ทำบัญชีอยู่คุณหลุยขอเบอร์มือถือหน่อยเผื่อคนอยากจะติดต่อโทรมาสอบถามหรือสั่งออเดอร์ลงหน้าคุณหลุย0985156509ครับขออีกทีเลยครับคุณหลุย0985156509ที่นี่ต่อให้คุณไม่มีเงินสดท่านก็สามารถสแกน QR Code Mobile Banking ได้อีกเช่นกันนะครับยังไม่มีสั่งผ่านแอปอยากอร่อยคุณต้องมาเองเหมือนผมขนาดผมอยู่ตลาดอยู่บางบ่อบางทีผมต้องขับมากินที่นี่อร่อยแค่ไหนมาพิสูจน์กันวันนี้ขอบคุณคุณแม่มาริสาหลุยมากครับนะสูตรแม่กูก็คือคุณแม่มาริสายอมรับว่าผมเสพติดต่อให้มากินไม่ได้ผมก็มาขอให้เข้าไปดูใน Facebook กดหัวใจให้ทุกภาพต่อให้ลงกี่สิบคือมันอยากคือผมเหมือนแบบเสพติดยังคุยกับทีมงานในใจเฮ้ยคุณหลุยใส่กัญชามาเหรอวะทำไมมันรู้สึกมันอยากกินแต่ย้ำไม่ได้ใส่แต่คุณหลุยทำอร่อยทำไมนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวบอกพี่กัดแผนที่ใหม่ทีเผื่อมีคนตามมาอ๋ออยู่ซอยอะไรครับเข้าซอยอะไรปู่เจ้าก็ถ้าใน Google Map ก็มีปักหมุดครับว่าก๋วยเตี๋ยวในหลุยข้างหลังก็จะเป็นวงเล็บสูตรแม่กูอ๋อ Google Map คือมาได้เลยใช่ครับอ๋อ Google Map มาได้เลยอ่ะ Google Map จะง่ายกว่าอธิบายคือซอยนี้มันก็เหมือนรังผึ้งอ่ะครับถ้าจะมาได้เข้าทุกซอยแต่ว่าแล้วแต่คนสะดวกแต่ถ้าจะมาให้ตรงเป๋งเลยก็ Google Map เลยครับและก็โทรถามเลยก็ได้ใช่ครับสอบถามเส้นทางได้โดยตรงรอบหน้าเดี๋ยวจะโทรมาบอกคุณแม่มาริสาทำอะไรนะขาไก่ขาไก่ขาไก่หรือเปล่าเดี๋ยวมาวันนั้นดีกว่าได้เลยครับขอบครับขอบครับผมนะมาพิสูจน์กันผมถือว่าเป็นของดีของเด็ดสั่งปู่เจ้าที่ผมมากินนะฮะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมลิ้นลอยพ่อคันแม่เหมือนกันนะครับแต่เอฟซีที่ติดตามมาไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะวันนี้ทุกแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาก็ทำให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมก็จบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายหลุยสูตรแม่กูครับของดีฝั่งปู่เจ้าเมืองพระประแดงคราวหน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคราวที่แล้วกินเส้นเล็กกินไม่หมดมันเยอะจัดรอบนี้มากินบะหมี่เฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าแต่ถามว่าผมเป็นคนชอบเส้นเล็กนะแต่ทำไมวันนี้เฮ้ยมันบะหมี่มันโอเคอ่ะเฮ้ยวางยาผมอีกแล้วคุณหลุยอ่า60 บาทถามจริงได้กำไรเหรอ
ครื่องแน่นมากลองตรงลองคิดคำนวณดูแล้วได้18บาทครับต่อชามแค่นั้นก็โอเคก็คือเราไม่มีค่าที่อะไรที่เนี่ยมีครับอันนี้เป็นเดือนละ 2,500 รวมค่าน้ำค่าไฟก็ 4,000 ก็พออยู่ได้ครับโอเคเนี่ยผมชอบร้านแบบนี้ช่วยเหลือสังคมไว้เถอะมาก็ทำให้แม่ใหม่หมดเปลี่ยนเข้าไปใหม่อะไรไม่มาไปบอกคนรู้มาปุ๊บจะมาไม่บอกจะได้ทำวันนี้ไม่ได้มีเมนูพิเศษ